วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่สายใหม่นะครับผมพาทุกท่านมาชิมของอร่อยจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งจะเป็นร้านอะไรไม่ได้นอกจากร้านฮอเกอร์แชมร้านอาหารสตรีทฟู้ดสไตล์ฟู้ดคอร์ทซึ่งเคยได้มิชลิน1ดาวถึง4ปีซ้อนแต่มาเมืองไทยจะอร่อยหรือไม่อร่อยตามผมไปดูฮะไปร้านนี้ก่อตั้งโดยเชฟชานฮอนเมงเจ้าพ่อสตรีทฟู้ดจากสิงคโปร์นะครับจากการที่เติบโตในฟาร์มเล็กๆและหลงไหลในการทำอาหารมาตั้งแต่เด็กความมุ่งมั่นและฝีมือในการปรุงอาหารส่งผลให้ไก่ต้มซีอิ๊วหรือที่เราเรียกกันว่า Soy Sauce Chicken โด่งดังไปทั่วโลกเลยละฮะได้รับรางวัลมากมายจนณปัจจุบันร้านมีแฟรนไชส์ใน9ประเทศทั่วเอเชียและหมูแดงแต่ละเส้นที่หน้าร้านก็ดูชุ่มฉ่ำเหลือเกินไก่ต้มซีอิ๊วสีเข้มหนังดูเต่งตึงมากและไม่นานมานี้คนไทยก็ไม่ต้องบินมาสิงคโปร์แล้วนะครับเพื่อจะชิมเพราะนี่คือสาขาแรกในประเทศไทยเมื่อเราเข้ามาในร้านนะครับบรรยากาศก็จะเป็นโปร่งๆนั่งค่อนข้างสบายมีนั่งแบบเป็นซุ้มอย่างนี้ให้บรรยากาศความเป็นจีนความเป็นสิงคโปร์นะครับบรรยากาศฟีลไวบ์รู้สึกถึงความเป็นครอบครัวนะฮะแล้วเขาก็จะมีแน่นอนมีประวัติของเชฟแชนร้านฮอกเกอร์แชนที่สิงคโปร์ด้วยว่าความเป็นมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับจะมีทั้งประวัติที่เป็นทั้งภาษาอังกฤษและแน่นอนที่เป็นภาษาจีนนะครับน่าจะมาจากหนังสือพิมพ์ China Press ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประวัติของเชฟแชนผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเชฟแชนตั้งแต่เดิมนะฮะเป็นคนมาเลย์นะครับเป็นคนมาเลย์หลังจากนั้นเมื่ออายุ18เขาได้ไปฝึกงานที่ร้านอาหารที่ฮ่องกงและเดินทางกลับมาสิงคโปร์ครับเพื่อเปิดร้านอาหารฮอกเกอร์แชนเปิดประมาณปี2009ฮะแต่เมื่อพอปี2016ได้ร้านได้มิชลิน1ดาวได้ถึง4ปีซ้อนและขึ้นแท่นเป็นร้านมิชลิน1ดาวที่ราคาถูกที่สุดในโลกด้วยเมื่อสั่งปุ๊บก็สับปั๊บเชฟจะแล่เอากระดูกชิ้นใหญ่ออกนะฮะให้ลูกค้าเนี่ยทานง่ายที่สุดดังที่เห็นตามภาพเลยครับท่านผู้ชมอาหารก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 100-200 บาทนะครับท่านผู้ชมราคาไม่แรงนะมีเป็นเซตด้วยสามารถสั่งข้าวกับเส้นแยกด้วยหรือจะสั่งเป็นกับก็ได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวลองไปคุยกับผู้จัดการร้านเขาดูนะครับว่าเสน่ห์ของฮอกเกอร์แชนเมืองไทยเนี่ยมีอะไรบ้างสวัสดีครับคุณตาลครับสวัสดีค่ะร้านฮอกเกอร์แชนร้านดังจากสิงคโปร์นะฮะวันนี้ไม่ทราบว่าร้านฮอกเกอร์แชนเปิดเมื่อไหร่ครับที่นี่เปิดวันที่2มกราคมค่ะ2มกราคมปีนี้ใช่ค่ะอ๋อแปลว่าเพิ่งเปิดเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วตั้งแต่เปิดมาเนี่ยกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับค่อนข้างดีค่ะเปิดทุกวันมั้ยฮะทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะ10โมงเช้าถึง4ทุ่มใช่ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่รู้จักหรือยังไม่คุ้นเคยกับร้านฮอกเกอร์แชนนะครับเป็นร้านดังจากสิงคโปร์ขายอะไรครับเป็นถ้าตัวมิชลินจะเป็นไก่ซีอิ๊วค่ะก็มีหมูแดงหมูกรอบแล้วก็ซี่โครงค่ะแต่ว่าเมนูที่ขายดีที่สุดคือไก่ซีอิ๊วค่ะไก่ซีอิ๊วนะครับท่านผู้ชมคือที่สิงคโปร์เนี่ยสูตรเนี่ยเชฟแชนเนี่ยเขาได้มิชลินนะแล้วเขาก็เอาสูตรเนี้ยมาที่เมืองไทยถูกไหมฮะใช่ค่ะถ้างั้นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสุดท้ายนี่ผมขอให้คุณแตงเนี่ยฝากร้านกับท่านผู้ชมนิดนึงว่าใครที่อยู่แถวนี้อยู่สายไหมหรืออยากจะมาทานที่นี่เนี่ยมายังไงแล้วก็ร้านเปิดปิดกี่โมงวันไหนบ้างมีวันหยุดไหมนะครับฝากไว้นะคะร้านเปิดทุกวันค่ะจันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มค่ะมีของเรามีเดลิเวอรี่ด้วยค่ะมีแก๊สมีไลน์แมนแล้วก็โรบินฮูดค่ะอ๋ออยู่บ้านก็สั่งได้ใช่ค่ะมีวันหยุดไหมฮะไม่มีค่ะอ๋อเปิดทุกวันเลยค่ะอย่างนี้ก็ทำงานเหนื่อยไหมเนี่ยไม่เหนื่อยท่านผู้ชมท่านใดอยากทานไก่ต้มซีอิ๊วที่อร่อยเป็นท็อปของเมืองไทยและที่สิงคโปร์นะครับก็แวะมาที่ร้านฮอกเกอร์แชน
อยู่ตรงปั๊มปตท.สายไหม56ที่เรียกว่าไอคอน56โครงการไอคอน56ใช่ค่ะอยู่ในปั๊มปตท.สายไหมนะครับโอเคครับวันนี้ตอนนี้ผมหิวและอาหารเริ่มมาแล้วเดี๋ยวขอตัวคุณแตงไปทานข้าวก่อนนะครับขอบมากนะครับขอบคุณค่ะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยคือเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่วางอยู่บนซอสมีไข่ครึ่งลูกแล้วก็มีผักซึ่งปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นเมนูแบบเส้นใหญ่ทำแบบนี้เนาะในร้านอาหารทั่วไปวันนี้ก็เลยต้องจัดไปทีนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าคุณภาพของตัวเส้นเขาเป็นยังไงเมื่อทานคู่กับซี่โครงเมื่อทานคู่กับไก่นะครับเมื่อทานคู่กับหมูแดงหมูกรอบนี่คือหน้าตาของอาหารที่ผมสั่งสีสันสดใสและกลิ่นหอมยั่วยวนใจเหลือเกินเอานี่ดูภาพ close upชุ่มฉ่ำกว่านี้มันจะมีอีกเหรอต่อให้เป็นสายเฮลตี้รักสุขภาพก็มาได้นะครับผักคะน้าฮ่องกงจานนี้ลวกมาพอดีจริงๆกระเทียมเจียวที่โรยหน้าก็จัดมาแบบล้นทะลักซีอิ๊วรอบจานเพิ่มอรรถรสในการทานท่านผู้ชมดูเอาเองนะครับเห็นอาหารเยอะแยะแบบนี้ผมกินคนเดียวหมดนะไม่ได้โม้และเขาก็ไม่ได้จ้างเพราะถ้าอาหารตรงนี้เนี่ยมันไม่เด็ดจริงผมไม่บอกต่อหลังจากสัมภาษณ์เสร็จนะครับอาหารมาแต่ก่อนไปเริ่มกินขอ นิดนึงฮะคือฮอกเกอร์เนี่ยสำหรับท่านผู้ชมที่อาจจะยังไม่ทราบนะครับฮอกเกอร์มันมาจากฮอกเกอร์เซ็นเตอร์นะครับฮอกเกอร์เซ็นเตอร์มีหลายแห่งในสิงคโปร์มันก็คือฟู้ดคอร์ทนั่นเองเพราะว่าสตรีทฟู้ดในสิงคโปร์เนี่ยเขามีการจัดระเบียบเขาไม่ได้มาให้มาขายตามข้างถนนเหมือนบ้านเรานะครับเขาถูกจับไปอยู่ในฮอกเกอร์เซ็นเตอร์หรือว่าฟู้ดคอร์ทให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดสะอ้านฮอกเกอร์แชร์ร้านนี้โด่งดังมาตั้งแต่ปี2009นะฮะในราคาอาหารที่ถูกนะรสชาติไก่ต้มซีอิ๊วที่อร่อยจนเมื่อได้มิชลินเนี่ยเขาก็ได้ติดต่อเข้ามาหลายปีจนช่วง 3-4 ปีหลังสุดเนี่ยเขาเสียดาวไปละแต่เจ้าของมิสเตอร์แชร์เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าการสูญเสียบางอย่างเป็นเรื่องปกตินะครับนั่นหมายความว่าเขามีบางอย่างให้เขาให้สู้ต่อไปถึงแม้เขาจะไม่ได้ดาวแต่ทุกวันนี้เขาได้เป็นมิชลินไกด์บิบกูมองแทนอาหารอร่อยเนี่ยราคาคุ้มค่านะฮะผมการันตีครับว่าไม่ผิดหวังร้านนี้แต่เดี๋ยวขอไปชิมก่อนดูว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงอาหารมาเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้หิวเหลือเกินหอมมากๆนะครับนี่คือหมี่นะครับบะหมี่เหลืองที่เขาบอกว่าทำเองนะลองมาดูซิว่าเป็นยังไงนะครับ texture ของบะหมี่ที่นี่คือสูตรมาจากสิงคโปร หอมนะครับคือร้านนี้จุดเด่นเนี่ยผมมองว่ามันคือความหอมของซีอิ๊วเขานะซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ซีอิ๊วที่มีอยู่ในเมืองไทยแน่นอนเพราะเขาเอามาจากสิงคโปร์นะครับอ่ะเดี๋ยวชิมบะหมี่ก่อนชิมบะหมี่คู่กับหมูแดงนี่หมูแดงนะครับเนี่ยฉ่ำๆเลยท่านผู้ชมดูชิ้นแบบหนาๆเลยนะฮะดูฮะผมจะลองแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มก่อนเลยนะเอากินแบบเพียวๆนี้เลยนุ่มมากมันมีความหอมนะแล้วก็ไม่หวานไม่เค็มมากเกินไปกินกับบะหมี่ฮะคู่กันอร่อยมากบะหมี่เส้นเล็กสไตล์แบบสไตล์ฮ่องกงกินแล้วแบบมันเข้ากันมากอะกับหมูแดงอะหนึบหนับหนึบหนับเนี่ยไก่ต้มซีอิ๊วเมนูซิกเนเจอร์นี่ฮะนี่ฮะชิ้นใหญ่ๆเลยฮะผมลองให้ดูฮะมาอย่างนี้เลยนะผมรู้แล้วว่าทำไมถึงดังอย่างนี้ไหมผมพระเอกคือตัวซีอิ๊วซีอิ๊วเนี่ยหมักมาแบบพิเศษแน่นอนเพราะว่าพอกัดเข้าไปปุ๊บความหอมตีเข้าหน้าเลยหอมมากและไม่เค็มไม่ต้องจิ้มเลยนะไม่จิ้มก็อร่อยนะนี่ครับผมหมูกรอบสังเกตดูต่างกับหมูกรอบไทยนะนี่คือหมูกรอบสูตรฮ่องกงคือหนังเขาเนี่ยจะบางๆนะจะบางๆอย่างเงี้ยสไตล์จีนๆเลยหมูกรอบต้องจิ้มกับอันนี้จิ้มดำนะครับดูฮะอืม
อร่อยอ่ะมันจิ้มหวานเข้ากับหมูกรอบเค็มๆนิดๆดีมากหนังกรอบบางเหมือนแก้วที่แบบละเอียดละเอียดหน่อยเพลินกินแล้วเพลินบอกเลยเนี่ยกินกับผักก็ดีเนี่ยฮะน้ำซุปก็ดีอ่ะลองซุปก่อนเนี่ยซุปหอมพริกไทยอร่อยมากอีกเมนูหนึ่งที่ไม่ลองไม่ได้เส้นใหญ่แต่ไม่ใช่เหมือนเส้นใหญ่บ้านเรานะคือเส้นใหญ่เขาแบบกึ่งๆแบบก๋วยเตี๋ยวรอกึ่งๆเส้นใหญ่อ่ะนี่ลองดูฮะเขาบอกเมนูนี้ขายดีเส้นใหญ่กับท่านผู้ชมเส้นใหญ่ที่รู้สึกว่าเหมือนเป็นฟิวชั่นระหว่างก๋วยเตี๋ยวรอดนะกับเส้นใหญ่สไตล์ฮ่องกงนี่พอคลุกเข้ากับซอสแล้วสีเปลี่ยนเลยมีความหอมนะครับเดี๋ยวผมชิมให้ดูนะอันนี้วางมาสักพักนึงแล้วนะท่านผู้ชมเส้นเขามีความเหนียวหนึบนะฮะอร่อยมากกินกับซี่โครงให้ดูนี่ซี่โครงหมูนะช่ำๆเลยเนี่ยดูฮะโอ้โหอร่อยมากอ่ะซี่โครงหมูหอมพริกไทยมีความหวานนะเหมือนอบน้ำผึ้งอะไรไม่รู้อะแต่ไม่เค็มคือเห็นอย่างเงี้ยไม่เค็มแล้วก็นิ่มทานคู่กับเส้นใหญ่อร่อยครับอร่อยมากสรุปเลยนะผู้ชมฮอกเกอร์แชนมีดีมากกว่าแค่ชื่อเสียงอร่อยทุกจานที่กินมีความหอมราคาไม่ได้แพงนะครับประมาณจานละร้อยกว่าบาทอย่างมากก็200ถ้าคุณสั่งพอร์ชั่นใหญ่มาง่ายมีที่จอดรถเยอะใครผ่านมาแถวนี้เรียนเชิญนะครับรับรองไม่ผิดหวังจนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าผมขอตัวไปทานก่อนนะครับวันนี้ลาก่อนครับทุกคนบ๊ายบายครับ But I just wanna celebrate